now about taking a disease, turning it into a conceptual model, and then coding it in R. You feel you now have that skill? หนังสือมาค่อนข้างหลายเล่มนะแต่ว่าหนังสือเนี่ยที่เคยอ่านเนี่ยจะสอนแต่ทฤษฎีจะไม่ค่อยได้ในเรื่องของการปฏิบัติเท่าไหร่ซึ่งการที่ผมมาได้มาเรียนคอร์สนี้ครับถึงแม้ว่าจะเรียนแค่4วันนะครับแต่ก็ได้หลักๆนี่จะเน้นในเรื่องของการปฏิบัติจริงนะครับทั้งการทำโดยโปรแกรมสำเร็จรูปนะครับเช่น Excel หรือว่าการทำโดยโปรแกรมเขียนโปรแกรมเช่นโปรแกรม R ก็สามารถเขียนโปรแกรมได้มากขึ้นแล้วสามารถเอาไปพัฒนาต่อยอดทำโมเดลที่ซับซ้อนได้มากขึ้นต้องเรียนรู้แล้วก็ศึกษาหาความรู้จากข้างนอกแล้วมันก็เป็นความโชคดีอย่างหนึ่งก็คืออาจารย์ที่มาสอนเราเนี่ยก็เป็นคนดังเป็นเจ้าพ่อในวงการเป็นนักโมเดลเลอร์ที่มีชื่อเสียงมากนะคะดังนั้นถามว่ามีประโยชน์มากไหมก็ถือว่ามากเพราะว่ามันไม่ใช่โอกาสง่ายๆที่เราจะได้เรียนกับผู้เชี่ยวชาญแบบนี้การมาครั้งนี้เหมือนเป็นผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวกับโรคติดเชื้อเราก็จะได้รู้ว่าเวลาเราจะทำเกี่ยวกับโรคติดเชื้อเนี่ยเราควรจะระวังด้านไหนหรือว่าควรจะใส่ใจเรื่องอะไรเป็นพิเศษมันก็จะทำให้งานของเราในอนาคตถ้าเราได้ทำเกี่ยวกับโรคนี้มันก็จะดีขึ้นแล้วมันก็จะเหมาะสมมากขึ้นสำหรับเวิร์กช็อปที่ได้เรียนนี้ก็ความรู้มันขยายจากเดิมไปอีกค่ะโมเดลวันนี้มันเป็นเรื่องของโรคติดเชื้อค่ะเขาก็จะมีความต่างความเฉพาะบางอย่างเราก็ได้เรียนรู้มากขึ้นแล้วแต่เดิมเราเคยใช้แต่โปรแกรม Excel อย่างเงี้ยค่ะเราก็ได้มาเรียนรู้จากโปรแกรม R มากขึ้นตัวโปรแกรม R เนี่ยก็เดิมเคยเรียนแค่แบบเบสิกอะค่ะหมายถึงว่าแค่รู้ว่าหน้าตามันเป็นอย่างนี้แต่การใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังไม่เคยอันนี้ก็ได้เรียนรู้แบบใช้จริงๆInfectious disease now more popular, and this maybe is the pattern for the many governments. And when I can join in this course, I can study, I can do, and I can application to build the model, and I can calculate as the estimation, the cost, and the effectiveness of the treatment we can apply in the next time when the infectious disease happen again in that country.